กรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทางอากาศอันนี้คือนายวิทย์โยธินของทางอากาศแล้วมั้งนะแล้วก็พลอากาศเอกธงชัยแชล้มเขตหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศขึ้นสลับไปคุมกำลังนี่สลับจากไม่มีกำลังมาเป็นกำลังนะเอาทีนะพลอากาศเอกธงชัยแชล้มเขตหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศโทษพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามานี่เรียกว่าครับกระโดดนะผมมีข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้เราพูดเรื่องดาวพุธไปละครับว่าดาวพุธครั้งนี้พอครับแต่งตั้งเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลเราจะเห็นได้เลยครับว่านายทหารที่คุมไม่ได้คุมกำลังเนี่ยทั้ง3เหล่าทัพเนี่ยกลับมาคุมกำลังปกติแล้วการที่ให้ทหารเนี่ยบางคนมีฝีมือนะแต่ไม่ได้คุมกำลังเพราะเขากลัวเขาก็เอาไปดองในตำแหน่งที่ไม่มีกำลังแต่จากการครั้งนี้เราจะเห็นว่านายทหารที่ไม่ได้คุมกำลังเนี่ยกลับมาอยู่ในตำแหน่งคุมกำลังตัวนี้คือเป็นมิติอันที่เป็นประเด็นที่อยากจะให้จับตาว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันน่าจะถูกถ้าผมยังไม่ได้ดูชื่อนะครับน่าจะถูกแล้วก็ดูเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะออกผลมันจะออกผลแต่ตอนนี้ในมีถามอันนี้ผมไม่มีความครับอันนี้บอกถามท่านเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเฉลยกันเขาบอกพลโทวฤทธิ์โลดจนะพักดีครับทำไมหลุดโผครับคนนี้นายทหารคนนี้เดี๋ยวเราค่อยดูเนาะครับครับว่ายังไงทำไมหลุดไปได้เออทำไมหลุดเดิมตำแหน่งท่านมันยังไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวผมค่อยดูครับครับอันนี้เราไม่ทราบแหละนะครับก็มาถึงของทหารว่าดาวพุธทำงานครับครับว่าคล้ายๆว่ารัฐบาลคุมทหารไม่ได้แล้วต่อไปเนี่ยยิ่งคุมไม่ได้มากกว่าเก่าครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเวลาเราดูดาวทหารเนี่ยตลอดเวลาที่ผมพูดมาตลอดผมบอกว่าทหารเนี่ยเขาไม่ปฏิวัติหรอกเขาไม่ปฏิวัติหรอกแต่ทหารเนี่ยจะเข้ามาในเงื่อนไขที่มีประชาชนเนี่ยม็อบประชาชนหรือการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนะออกมาแล้วก็มีอุบัติเหตุเขาก็จะออกมาถ้าถามว่าอุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณตอนไหนผมเชื่อว่านะครับประมาณเดือนตุลาเนี่ยต้นตุลากลางๆตุลาเนี่ยอาจจะได้เห็นนะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยจะยกเข้าราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนอาทิตย์แล้วก็ตีโกนกับลัคนาของดวงเมืองตรงนั้นนะครับความขัดแย้งระหว่างทหารกับรัฐบาลจะเกิดขึ้นโดยการฟักตัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับซึ่งอาจารย์หมอก็เราก็ต้องเก็บประเด็นนี้ไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาวิเคราะห์กันต่อนะครับเขาก็พูดถึงพลโทอุดมเดชที่ว่าที่ผบ.ทบ.เนี่ยครับก็เป็นอยู่ในยุทธการครับกระชับพื้นที่ครับปรากฏว่าว่ากันว่าทางฝ่ายเสื้อแดงไม่ค่อยชอบครับแต่นายกชอบครับนายกนี่เราจะเห็นในความขัดแย้งเนี่ยมันจะเริ่มเกิดขึ้นนะครับความขัดแย้งเริ่มเกิดขึ้นความเห็นของคนในซีกรัฐบาลเองเนี่ยก็เริ่มจะขัดแย้งกันครับแล้วมันก็จะไปขับเคลื่อนตอนที่ไปอยู่ราศีตุลไงตุลตัวเนี้ยสุกตัวเนี้ยมันหมายถึงประชาชนที่เชียร์รัฐบาลก็ได้ไม่เชียร์ก็ได้ไอ้ที่เคยเชียร์รัฐบาลที่ผมพูดว่าโจรมันจะกลับใจไงเนี่ยเดี๋ยวดูประมาณอาทิตย์หน้านะครับมันจะเห็นภาพตัวนี้ชัดขึ้นครับเพราะวันนี้แต่งตั้งทหารแล้วใช่ไหมฮะแต่งตั้งทหารอาทิตย์หน้าจะมีปรากฏการณ์ทางพลเรือนครับมันจะเริ่มมาฮะแต่เริ่มภาพจะขึ้นม็อบก็จะเริ่มจุดติดม็อบที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็จะออกมาทั้งเป็นซีกรัฐบาลนะแล้วผบ.พันธุ์ก็จะมาครับผม
ผบ.พันคือผู้ที่จะเป็นยังเติร์ดได้เป็นกลุ่มที่คุมกำลังโดยตรงในระดับปฏิบัติการนะฮะแต่คืออยู่ตามจังหวัดทหารบกทั้งหลายครับไม่ได้อยู่ที่กองทัพภาคนะฮะอ๋อพูดเสร็จปุ๊บก็ส่งมาให้แล้วครับครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรับราชการ2521ผู้บังคับหมวดกองร้อยอาวุธเบา2524ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาลาบที่3แล้วผมลงมาข้างล่างข้างล่างเลยครับที่น่าสนใจ2549เสนาธิการกองทัพภาคที่1 2500ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11 2551ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9อยู่รัฐบาลการพอ2552รองแม่ทัพภาคที่1ครับ2553ก็แม่ทัพภาคที่1นะครับคือกระชับพื้นที่ครับครับด้วยตำแหน่งด้วยครับด้วยอยู่ที่อยู่ตรงนั้นพอ2555ก็เป็นเสนาธิการกองทัพบกครับแล้วพอมา2556ก็ขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารบกโอ้ก็ยังอยู่สายกำลังเหมือนเดิมอยู่ตลอดอยู่สายกำลังตลอดให้จับตาดูให้จับตาดูครับผมครับก็คือเนื่องจากเคยกระชับพื้นที่ก็ไม่ต้องใจฝ่ายโน้นแสดงว่าผมอ่านตัวเลขนี้ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะครับจากตัวเลขและสัมพันธ์กับดวงดาวของดวงเมืองแล้วเนี่ยอ่านมานี่ไม่ผิดครับเดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้าว่าที่เราคาดเดาว่าเป็นไปตามนั้นมันจะมาเรียงเป็นอย่างไรครับผมแล้วเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็รู้นะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวเราไปพักอีกสักรอบนึงเราพักรอบนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดสายละใช่ครับครับผมครับผู้ชมครับก็ตอนนี้มีปัญหาโทรศัพท์มาคุยกันไม่ใช่มีปัญหาท่านจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรเชิญตามสะดวกตามสะดวกอย่ามีวิจารณ์ทัศน์นะครับไม่ใช่มีได้แต่อย่าหยาบครับพวกเราคุยกันระหว่างรออยู่เนาะก็คุยกันเรื่องดาวครับตุลาคมครับมีดาวมาเรียงกันอยู่5ดวงอยู่ที่ราศีตุลาเนี่ยดาวอาทิตย์พุธเสาร์ราหูพระเกศเนี่ยจะรวมอยู่ที่ราศีตุลสวัสดีครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับเชิญครับโยมทั้ง2อากาศนมัสการครับไม่เป็นคำอุทานคำว่าอีโง่อีเง่านะครับเพราะเขาทำให้เราเห็นเขาจริงอุทานนี่เป็นแค่ถ้าเขียนภาษาตามหลักบางครั้งโรงพยาบาลเขาเขียนหนังสือผีตะเคียนเป็นยังไงตามหลักว่าพิสูจน์เนี่ยมันหมายว่าเรียกพิสูจน์ที่ไม่รู้จักชื่อครับขณะนี้ได้มีพิสูจน์500รูปเดินผ่านไปอย่างนี้นะครับแต่ส่วนมากเขาจะเขียนเนี่ยอย่างอาตมาชื่อกองเนี่ยถ้าพิสูจน์ก็ยังไม่ถูกนะตามหลักการใช้ภาษาเขียนนั่นนะครับส่วนมากแล้วหนึ่งก็ไอ้ธนาคารอย่างนึงเขียนต้องมีชื่อนามสกุลเช่นพระครูนี่มีชื่อนามสกุลได้ไงครับเขาได้เขียนตัวหนังสือให้แจกกันครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่เข้าใจภาษาครับแล้วฐานาพระในสมัยก่อนเป็นของบ้านเมืองนะครับเช่นสมุหะราชองครักษ์สมัยก่อนเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันเขาต้องไหวให้พระพระก็เลยเป็นพระก็เลยเป็นถ้าเรายอมรับความจริงในความโง่เขลาเราก็จะกลายเป็นคนฉลาดครับแล้วก็ไม่กระทำเช่นนั้นอีกบุคคลเช่นนี้เขาเรียกว่าโง่ยอมรับความจริงกับพี่ว่าเขารองรับลูกพี่เขาว่าเป็นคนโง่ครับแล้วหนึ่งที่อาจจะมามองภาพบางครั้งคนอายุประมาณสัก55แล้วก็ไหว้คนอายุ46เนี่ยถามว่าถูกไหมครับมันใหญ่ด้วยเพียงตำแหน่งแต่ว่าตำแหน่งที่ได้มาด้วยไม่ได้คุณภาพที่มีคุณอย่างที่แท้จริงนายกนี่นะครับมันเขาเรียกว่าคุณวุฒิไวยวุฒิปัญญาวุฒิเหมือนสามเณรปริญญาเก้านี่เราก็รบในความเป็นสามเณรแต่เมื่อหลวงตาอายุ80สามเณรก็ต้องเคารพในความเป็นหลวงตาแต่ก็เราก็ต้องให้เขาเคารพไปนะครับไม่ใช่เราผู้ยี่ผู้ย้ำไงก็ไม่เคารพว่าเอาตีนเตะหัวได้ยังไงอันนี้ต้องเคารพกันไปเคารพกันมาจึงเป็นปกติของบ้านเมืองแห่งการอยู่กันงั้นทุกคนเคารพกฎหมายข้อกฎหมายตามหลักพุทธศาสนาก็เรียกเอื้อเฟื้อในละในข้อกฎหมายครับเมื่อทุกคนอ้อเฟื้อในข้อกฎหมายอ้อเฟื้อในธรรมวินัยอ้อเฟื้อในคำว่าประชาธิปไตยอยู่กันประพฤติปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นน่ะครับความฉกชิงวิ่งราวไม่มีแต่ขณะนี้นี่นะเมื่อวันพระที่แล้วก็เนี่ยวัดลูกน้องอาตมาเนี่ยถูกตัดลักพระไปในขณะนี้ที่น้องคนสวยสวยเนี่ยนะสวยในรูปร่างนะเด็กใจขี้เลโลเลไม่รู้ว่าลูกหรือ
หรือน้องหรือหลานนี่นะที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ได้พัฒนาบ้านเมืองไม่ได้พัฒนาคนทั้งหลายให้เกิดความเข้าใจในสิทธิหน้าที่การได้มาการใช้จ่ายการให้เป็นไปดันมาลดขันแรกเนี่ยโอ้โหให้ทุกคนใช้จ่ายเงินโดยผิดหลักพุทธศาสนาครับนะพุทธศาสนามีแล้วจ่ายไม่เป็นไรแต่ไม่มีแล้วจ่ายอะไรเกิดขึ้นก็กลายเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกท่านสิ่งละอันพระน้อยที่กล่าวมาก็คือช่วยกันยอมรับนับถือในการใช้กฎหมายข้อเดียวกันบ้านเมืองก็จะเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่ก็จะเจริญพรทราบการนมัสการครับครับมีปัญหาอะไรโทรมาก็โทรมาคุยกันครับในช่วงที่ยังไม่มีใครโทรผมก็มาดูนะครับมาสวัสดีครับเชิญครับครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเชิญครับเชิญครับเรียนถามท่านสวบริณิตนึงว่าเกี่ยวกับปีชงเลยค่ะคือปีหน้าเขาบอกปีชั่วจะเป็นปีชงครับอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่ลูกหลานก็แหมมาวุ่นวายให้ทำเรื่องทำนี่เราก็อยากขอเรียนถามเป็นความรู้ครับเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่ดูให้นะครับถ้าเป็นเรื่องบ้านเมืองจะดูให้ครับคือน่าคืออันนี้ไม่ใช่ส่วนตัวแต่ถามเป็นความรู้ประโยชน์ตกกับเราหรือเปล่าหรือประโยชน์ตกกับประเทศคือเกี่ยวกับปีชงหรือไม่ชงเนี่ยมันเกี่ยวกับประเทศตรงไหนนะฮะเวลารายการนี้เป็นรายการที่เราให้ประชาชนที่เขาทำงานให้บ้านให้เมืองถ้าเรื่องส่วนตัวไปคุยหลังไมค์ครับอย่างนี้โทรมาเรื่องอย่างนี้ชงไม่ชงวันพฤหัสครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตรงนั้นนะครับเขาเปิดโทรให้ปั๊วพระเลยครับนะนะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่างนี้มันต้องเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะแบบสมมติว่าไปเข้าป้องป่วยนะโอ้โหพูดอะไรพูดเรื่องที่มันอย่างนี้ผมหรอกเชิญวันอาทิตย์ครับครับครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับดีครับท่านอดีตสวครับอาจารย์หมอครับครับผมว่าคำด่าบางทีมันก็เป็นคำให้สตินะนะเอาหรือแล้วบอกว่าไม่ได้ด่าอย่างเวลาเดินอย่างเวลาเดินเนี่ยเขาบอกเดินอย่างม้าดีกระโหลกเนี่ยครับบางทีบางทีก็มีแต่ไม่ต้องลงสัตว์ก็ได้แต่ไม่ได้ด่าอีสำเพ็งอย่างเงี้ยว่าสำเพ็งนี่เป็นคำด่านะครับนะสำเพ็งนี่เป็นชอบไปซื้อของตามตลาดไม่สำเพ็งเนี่ยเคยมีคำพิพากษาฎีกานะครับถือเป็นคำด่านะครับแล้วศาลลงโทษด้วยครับอีเวนเนี่ยอีเวนอย่างเงี้ยอีเวนไม่หรอกครับถ้าอีสำเพ็งเนี่ยเป็นครับเพราะว่าด่าเป็นโสเภณีครับก็กำลังฟอกกันอยู่นี่น่ะไอ้ผมก็เข้าใจว่าชอบไปช้อปปิ้งมันมีคำพิพากษาฎีกาอยู่2เรื่องนะอีสำเพ็งเรื่องหนึ่งกับอีหน้าไม้ขีดอีกอันนึงครับอ๋อแล้วอย่างนี้ไอ้อะไรอะโกลเด้นฟลาวเวอร์นี่ก็เหมือนกับสำเพ็งเลยฮะครับผมอ๋อก็ถือเป็นคำด่าเนี่ยอันนี้ไอ้ผมว่าถ้าดวงเมืองดวงสถานเนี่ยผมมีความคิดนะอย่างเรื่องท่านอดีตประธานศาลฎีกาท่านวสันต์ท่านพูดเรื่องดินแดนเนี่ยรเรื่องท่านไม่เข้าใจศาลนะว่าทำไมศาลไทยทำไมไม่ยอมรับทำไมต้องไปเขี้ยวเข็นรับศาลโลกเนี่ยอันที่หนึ่งนะอันที่สองท่านบอกว่าในคำแปลของคำพิพากษาเนี่ยเมื่อศาลตัดสินแล้วมันละเอียดชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องมีคำแปลด้วยนะท่านสงสัยตรงเนี้ยไอ้อย่างเนี้ยผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเรื่องสำคัญบ้านเมืองอย่างเงี้ยต้องมาให้ทหารฟังแล้วก็เห็นทหารกับท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านพูดมาเต็มๆเนี่ยความรู้ท่านนั่นอยู่แล้วเรื่องข้อกฎหมายไม่ว่าจะศาลที่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เอามาเป็นจริงเป็นจังนะเพราะว่ามันแค่เดือนตุลาเนี่ยจะมีผลอันนี้ผมฟังแล้วผมคิดว่าโอ้เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะเรื่องถึงขนาดต้องไปบวงสรวงสถานที่ที่สำคัญอะอย่างที่ชนช้างยุทธหัตถ์ศรีอย่างเงี้ยหรือพระเจ้าตากประกาศเสรีภาพหรือพระนเรศวรประกาศเสรีภาพเงี้ยที่แสดงว่ารักษาแผ่นดินไว้เนี่ยผมถือว่าเรื่องเขมรเนี่ยเรื่องใหญ่ผมคิดว่านะใครเป็นบวงสรวงครับใครเป็นบวงสรวงครับเอาพวกเราเนี่ยฮะถ้าลักษณะนี้นะถ้าทางศาลเนี่ยทหารเขาบอกต้องเอาทำตามกฎหมายไงอันนี้ศาลเมื่อประธานศาลอดีตประธานศาลธรรมนูญเนี่ยท่านก็มาจากศาลฎีกาเนี่ยท่านพูดอะไรผมคิดว่าท่านตรงชัดเจนอ่ะนะแล้วผมฟังดูมันก็เหมือนกับพูดโกงว่าเสียดินแดนอ่ะครับ
ห็นไหมถ้าเสียดีแดงเนี่ยเราก็ต้องปรึกษาทหารคำพูดอย่างเงี้ยมาคุยกันดูตอนนี้ประชาชนเนี่ยแล้วเรื่องอย่างเนี้ยผมว่าไปร้องขอ